ห็นหรือยังเนี่ยหลวงตาเนี่ยกำลังจะตายแล้วนะนี่ใครก็มาให้พรใครก็มาให้พรดูมันลากลากออกจากก้นมันลงลึกลงลึกเหลือตายนะจนก้นเป็นนาคแล้วว่าไงนั่งไม่ลุกพระพุทธรูปไม่เป็นไรคนน่ะตายได้ใช่มั้ยล่ะมันยืนนั่งอยู่ตั้งแต่เช้าจนป่านนี้ใครก็มาให้พรใครก็มาให้พรเราจะเล่านิทานลิงให้ฟังนะฟังดีนิทานเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเริ่มนิทานแล้วนะมันอยู่ในป่าเนี่ยในป่าป่าป่าลกชัดอย่างนี้แล้วแล้วก็เป็นที่อยู่ของสัตว์ทั้งหลายมีเยอะนะก็เลี้ยงข้างบางชนีก็มีพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่เต็มตามพื้นที่นี้เขาก็ประดักกันสิเขาทำเป็นรั้วนี่เขาทำเป็นรั้วกั้นไว้ไม่ให้สัตว์ผ่านไปได้แล้วเขาก็ทำเป็นช่องเป็นช่องให้สัตว์ผ่านไปได้เฉพาะช่องนี้เท่านั้นช่องที่สัตว์ผ่านไปได้นั้นเขาไปดักอะไรไว้นั่นนี่คือช่องที่มันผ่านนี่อย่างนี้นี่เป็นช่องมันผ่านได้เขาไปทำอะไรเขาดักนี่สำหรับนี่เอาไว้ทีนี้สัตว์ไปหากินมันไม่มีทางไปมันก็ออกช่องนั้นแหละเพราะออกไปช่องนั้นแล้วอันนี้มันก็ทับออกไปนี่ทับออกนี่พอทับถูกลิงอะที่ลิงเข้าไปนั่งมันก็ไปทับหลังลิงอะลิงจะตายลิงก็ร้องสิร้องจี้หมู่เพื่อนของลิงก็ต่างตัวก็ต่างวิ่งมาเนี่ยนี่ลิงมันถูกทับอยู่อย่างนี้นี่ลิงมันถูกทับอยู่นี่มันจะตายมันก็ร้องใช่ไหมล่ะลิงอะลิงมันเหมือนหลวงตาบัวนี่เข้าใจไหมมันจะตามไปร้องพอร้องจี้จี้จี้ขึ้นเท่านั้นล่ะลิงทั้งหลายก็ตื่นเต้นนึกว่าเพื่อนฝูงเป็นอะไรกันเป็นอะไรไปก็วิ่งมาแทนที่จะมายกอันนี้ออกให้ลิงตัวนี้ได้พ้นจากความบีบเนี่ยความทำเนี่ยทุกข์ทรมานเนี่ยไม่ยอมนะเนี่ยแทนที่จะมาจับมันยกขึ้นให้ลิงตัวนี้ได้ออกไม่มาเนี่ยก็มาโดดขึ้นมานี่โดดขึ้นมานี่ก็ขย่มเลยทีเดียวบอกว่าจี้จี้เป็นยังไงจี้กำลังจะตายก็บอกองค์หนึ่งตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งโดดขึ้นมาก็จี้ตัวนั้นโดดขึ้นมาก็จี้ขย่มเลยที่ใช่ไหมล่ะขึ้นมาหนักแล้วยังมาแล้วยังมาขย่มอีกนั่นน่ะเป็นยังไงเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงกำลังจะตายเพื่อนก็บอกกำลังจะตายลูกยิ่งขยับใหญ่เลยสุดท้ายลิงตัวนั้นถึงตายใจงั้นนั่นลิงช่วยลิงพวกเราก็ช่วยกันวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนสมเด็จพระราชินีเนี่ยมีหนำซ้ำไปเป็นบังเกิดน้องตาบัวด้วยนะเป็นยังไงก็สวัสดีเลยครับคนนี้ก็สวัสดีเลยกำลังจะตายก็บอกมันที่นั่งไม่ได้อยู่นั่งไม่ได้ลุกนี่ว่าเข้าใจยังเข้ากันได้ไหมกับนิทานนี่เข้ากันได้เปล่าล่ะฮะมาถึงว่านั่นที่ว่าเหนื่อยแล้วอ่ะนั่งตลอดนั่งนานก็เหนื่อยยืนนานก็เหนื่อยเดินนานก็เหนื่อยนอนนานก็เหนื่อยคือมันพบมันเลยประมาณคำว่านานนานนานหรือเกินไปนะมันเกินประมาณมันก็เหนื่อย แล้ววันนี้ก็จะที่แรกว่าจะเอาตอนเที่ยงไปเลี้ยงอาหารของพวกเด็กศูนย์สถานสงเคราะห์ที่บ้านภาษานี่เลยตกลงก็เลื่อนไปโน้นไปบ่าย3 โมงครึ่งมันเรื่องอาหารนั่นแหละเรามีอะไรเราก็จะเตรียมของเราไปพวกผ้าพวกอะไรอาหารกระป๋องอะไรมีเราก็ไปช่วยเอาอาหารกระป๋องด้วยแล้วก็พวกผ้านี่ก็จัดไปพร้อมแล้วข้าวก็กล่าวว่าจะให้เดือนนึงอันนู้นหมดเดือนแล้วกี่กระสอบเราก็ให้เท่านั้นกระสอบเลยนอกจากนั้นหรอกมันไปดูอีกถ้าอะไรมีความจำเป็นขาดตัวข้องที่ควรจะช่วยเหลือกันอีกเราก็พิจารณาใหม่ตอนหลังจากเราไปเห็นแล้วไปดูแล้วแล้วพูดกับหัวหน้าเขาเรียบร้อยแล้วมีอะไรแล้วก็เขาพูดกันตอนนั้นอีก
นี่จะไปช่วยคนพิการเด็กกำพร้าเด็กพิการ ความว่าพิการมันไม่สมบูรณ์ตามีก็ไม่สะดวกที่จะใช้เนี่ยเช่นตาฝ้าตาฟางดีไม่ดีตาบอดอย่างนี้เป็นพิการไม่ดีหูก็เหมือนกันหูมีแต่ใช้การไม่การไม่ได้หูกระทะเขายังจับยกนี้ได้นะหูกระทะเอาใจไหมล่ะหูว่ากระทะน่ะแล้วยกนี้ก็ได้ยกออกจากเตาจากอะไรได้แต่หูคนนี้ยกนี้ไม่ได้ด้วยแล้วฟังก็ไม่ได้ด้วยเขาเรียกว่าคนหูหนวกนี่คนพิการคนพิการมันแย่เห็นเราเห็นอย่างนี้นะเห็นความสำคัญของความพิการของเขาของเราความทุกข์เกิดในผู้ใดแล้วผู้นั้นต้องเรียกร้องหาความช่วยเหลือนอกจากไม่มีทุกข์ก็ไม่จำเป็นต้องเรียกร้องอันนี้ก็เท่ากับเรียกร้องความช่วยเหลือความพิการนั่นแหละเป็นการเรียกร้องโดยหลักธรรมชาติของมันนั้นเราก็มีอะไรเราก็ช่วยกันไปตามกำลังความสามารถของมนุษย์ที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายความทุกข์ความลำบากเหมือนกันไปช่วยกันมีอะไรก็ช่วยละแต่คราวนี้เราก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรมากนักละเราไปดูซะก่อนไปดูเหตุการณ์ทางโน้นว่าควรจะช่วยอะไรเราค่อยพิจารณาใหม่เวลานี้เราก็ช่วยเป็นประจำอยู่แล้วทางโรงพยาบาลต่างๆเราที่เราเคยพูดให้ฟังเราช่วยเป็นประจำอยู่แล้วนะดีเดี๋ยวนี้ก็กำลังช่วยทางโรงเรียนนี้ซ่อมเงินประมาณ 6-70% หลังนั้นที่ซ่อมมันช่วยเราช่วยไม่หยุดแล้วเพราะเห็นเราเห็นความจำเป็นเรื่องความจำเป็นมีอยู่มากน้อยที่ไหนล่ะความทุกข์มีอยู่มากน้อยที่นั่นแหละถ้าไม่มีความจำเป็นมันก็ไม่มีทุกข์ไม่คนเราสะดวกสบายเดี๋ยวนี้ความจำเป็นที่จะต้องอยู่ต้องหลับต้องนอนต้องนอนต้องกินต้องถ่ายนะเห็นไหมมันจำเป็นแล้วการแก้ไขช่วยกันในความจำเป็นจึงเป็นความถูกต้องสำหรับมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันนี่พวกเราทั้งหลายก็เห็นความจำเป็นอย่างนั้น มนุษย์เราอยู่ด้วยกันต้องเห็นคุณค่าของการอยู่ด้วยกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำลายกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่าโคดอย่าโกงอย่ารีดอย่าไถกันอันนี้ไม่ใช่วิสัยของมนุษย์มันเป็นวิสัยของสัตว์ของเปรตของผีที่เขาจะใช้ด้วยความอาภัพของเขามนุษย์เราไม่ใช่คนอาภัพจึงไม่ควรจะไปแย่งอาหารแย่งงานแย่งการของสัตว์ของเปรตของผีอย่างนั้นมาใช้มันเสียคุณค่าของมนุษย์ลดคุณค่าของมนุษย์จนกระทั่งถึงสังหารคุณค่ามนุษย์ไม่มีคุณค่าเลยใครไปทำอย่างนั้นมนุษย์ต้องเป็นผู้มีเมตตามีความสงสารตะกี้นี้อนุโมทนาก็ได้แสดงออกแล้วในคำอนุโมทนาว่าดานันจะปยวัตชันจะอัตถติยาติยายทะสมานัตตาจะทำเนสุตตะตถาจะท่าละหั่งเมื่อแปลความย่อออกมาก็ดานันจะคือการให้การสงเคราะห์จะให้โดยวัตถุจะให้โดยอุบายวิธีการหรือวิชาความรู้อะไรก็ตามเรียกว่าให้นี่ประการหนึ่งกันคือการให้หรือแปลว่าการทานนี่ประการหนึ่งปิยวาจาวาจาที่พูดนิ่มนวลอ่อนหวานพูดมีเหตุมีผลจับใจไพเราะผู้ฟังแล้วเป็นเครื่องดูดดื่มคือยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากกันและกันไม่ใช่ได้ยินแล้วเกิดความร้าวรานกันอย่างนั้นไม่ใช่ปิยวาจาเมื่อได้ยินแล้วกลายเป็นเรื่องแตกล่าสามัคคีขึ้นเป็นเช่นคำพูดยุแย่ก่อกวนอย่างนี้ไม่ดีนินทากาเลอย่างนี้ไม่ดีคำพูดชนิดนี้อย่านำมาใช้สำหรับมนุษย์เราให้ใช้แต่ปิยวาจาคือเป็นไปด้วยความสมัครสมานฟังแล้วจับใจไพเราะฟังแล้วรื่นเริงบันเทิงรื่นหูรื่นตารื่นใจและชื่นใจด้วยนี่เป็นคำพูดที่เหมาะสมกับมนุษย์ของเรายิ่งชาวพุทธเรานี่เป็นของสำคัญมากนะชาวพุทธลูกพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้มีเหตุมีผลการให้ทานอย่างที่ท่านทั้งหลายเราทั้งหลายทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยถูกต้องเหมาะสมแล้วอย่าปล่อยอย่าวะละนะอย่าปล่อยอย่าวางมีมากทานมากมีน้อยทานน้อยเราได้มีน้อยกินน้อยใช้น้อยทานน้อยมีมากกินมากทานมากนี่เหมาะสมกับมนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันการให้ทานเป็นของสำคัญมากนะมันเป็นเหมือนกับอะไรให้ทานเนี่ยถ้า
ถ้าเป็นสิ่งปลูกสร้างนี่ก็เป็นหลักใหญ่เป็นเขื่อนอันใหญ่เป็นโครงเหล็กอันนี้อันสำคัญมากอันนั้นต้องเป็นหลักใหญ่ไว้การให้ทานนี่เป็นหลักใหญ่สำหรับโลกที่อยู่ร่วมกันหากขาดการให้ทานเสียแม้แต่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้จะว่าอะไรแล้ววันโลกจะอยู่ด้วยกันได้เพราะการขาดการสงเคราะห์กันถึงแม้แต่พ่อแม่กับลูกเท่านั้นก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการให้ทานการสงเคราะห์กันนี้จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างเหนียวแน่นมากที่แยกให้ออกเลยถ้าคนยังเป็นคนตัดยังเป็นสัตว์อยู่เมื่อไหร่แล้วแยกอันนี้ไม่ออกเพราะอันนี้เป็นเครื่องสมานสัตว์อยู่ด้วยสัตว์ก็สมานคนอยู่กับสัตว์ก็สมานกันด้วยการให้กันคนอยู่กับคนก็เหมือนกันไม่ว่าระหว่างไหนต่อระหว่างไหนหรอกทานนี้ต้องเป็นน้ำเชื่อมมันสำคัญมากที่จะประจานให้ติดกันอย่างเหนียวแน่นนะทานจำมานะการให้ทานเป็นของจำเป็นมากดังที่เราทั้งหลายสงเคราะห์กันมาตลอดเวลานี้ผู้ให้ก็ให้ด้วยความยินดีผู้รับก็ได้ความรับด้วยความยินดีเป็นสุขทั้งสองฝ่ายต่างกันกับการฉกการลักการขโมยการขโมยนี่แม้เข็มเล่มหนึ่งก็เจ็บมากนะไม่ได้เสียดายแล้วอันเข็มเล่มหนึ่งเสียดายมันอะไรแต่มันเจ็บที่ใจนั่นสิไปขโมยของเขาบ้างไปปล้นไปขี้ของเขาเนี่ยมนุษย์ด้วยกันมาทำกันได้อย่างนี้ลงคอทำกันได้อย่างลงคอเนี่ยมันเจ็บแสบมากมายนี่พระพุทธเจ้าท่านทราบความสำคัญของสัตว์โลกที่อยู่ด้วยกันจะแตกลากกันด้วยเหตุผลกลไกอะไรพระองค์ทรงทราบเพราะหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทำทั้งก็สอนลงในหลักธรรมชาติว่าสิ่งนี้โลกไม่พึงปรารถนาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีอย่าพากันทำไม่มีใครปรารถนาเราไปทำทำไมนั่นพูดง่ายๆเราทำก็เราเท่ากับเราทำลายโลกนั่นเองท่านสอนว่าไม่ให้ฉกให้ลักเนาะโกงข้างกลับให้ทานอีกให้ทานอย่าว่าจะเข็มเล่มหนึ่งขึ้นไปมูลเป็นล้านล้านอะไรก็ตามจะให้ด้วยความพอใจให้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความยินดีสำหรับผู้ให้สำหรับผู้รับก็เหมือนกันนี่ทั้งให้ทั้งรับด้วยความยินดีทั้งนั้นไม่ได้เสียใจเหมือนการฉกการลักการปล้นการสะดมมาการฉกลักปล้นสะดมมานี่ผู้ที่ถูกฉกถูกลักก็เจ็บแค้นมากทีเดียวคู่เขาได้ไปอยากเข้าใจว่าเขาจะดีใจนะไม่ได้ดีใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ที่ไหนคอยจะกลัวเขาจะมาตีกระบาลเข้าใจไหมล่ะพอตีกระบาลเขาตีจริงเขาไม่รอนะพอเจ้าหน้าที่จับเขาก็ให้จับถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ทันเขาควรจะตีกระบาลเขาตีอยู่นั่นจะว่าไงมันจะมีความสุขอะไรคนที่ไปฉกไปลักไปปล้นสะดมเข้ามาไม่ดีเนี่ยเพราะคำว่าทานังจึงเป็นเครื่องสมานอย่างดีสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ด้วยกันพ่อแม่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องลูกมันกินอะไรในท้องมันดูดซึมอะไรกับแม่มันมีความเกี่ยวเนื่องอะไรกับแม่อยู่ในท้องนั่นนะตกคลอดออกมาแล้วใครเลี้ยงมันนะนี่นะดูสินั่นแหละเราดูเอานี่แหละทานะการให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ไม่อาจไม่อั้นให้ถึงเป็นถึงตายก็คือพ่อแม่กับลูกให้กันนี่แหละท่านถึงบอกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพรหมของบุตรพรหมคืออะไรบริสุทธิ์ทุกอย่างรักก็บริสุทธิ์ไม่มีฉากหน้าฉากหลังให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจำนะทานังปิยวาจาคือพูดวาจาที่ไพเราะเพราะเพียงด้วยเหตุด้วยผลคือพูดแล้วให้เป็นที่ลึกให้เป็นที่สมัครสมานกันให้การได้ยินได้ฟังนั่นน่ะเกิดความมีคุณค่าขึ้นมาตกลงก็เรียกว่าผู้พูดมีคุณค่าทางวาจาผู้ฟังมีคุณค่าทางหูและเข้าสู่จิตใจเป็นผลประโยชน์ด้วยกันจำนะเนี่ยอัตถจริยะก็หมายถึงการประพฤติการทำประโยชน์แก่โลกอย่างเราทำตรงนี้เรียกว่าทำประโยชน์แก่โลกทำประโยชน์แก่โลกแก่ส่วนรวมสถานที่ใดบกขาดตกบกพร่องช่วยกันเสริมช่วยกันช่วยทำนะอย่างเด็กตรงนี้ก็เป็นเด็กของชาติเราก็ช่วยกันนี่เรียกว่าอัตถจริยะหมายถึงว่าการประพฤติการประพฤติกระทำประโยชน์ส่วนรวมนี่สมานัตตาคือไม่ยกตนข่มท่านคำว่ามีตนเสมอว่าท่านแต่ว่ามีตนเสมอคือให้ต่างคนต่างเห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์เท่าๆกันอย่ายกตนข่มท่านอย่าเย่อหยิ่งจองหองว่าเขาเป็นมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เมื่อมนุษย์ต่อมนุษย์เข้ากันแล้วไม่มีคุณค่าสูงต่ำกันมีคุณค่าเท่าความเป็นมนุษย์เหมือนกันและเข้ากันและสนิทคนเราอย่าเอาอะไรมาอวดกันอันนั้นมันเป็นด้วยอำนาจแห่งกรรมมันหนึ่งถ้าเจ้าของประมาทก็อาจเป็นกรรมชั่วก็ได้เราเกิดมาในท้องแม่นั้นมันมีคนเดียวแต่เราทั้งนั้นถ้าอย่างมากมันก็มีลูกแฝดเข้าใจไหมมีสองก็เพื่อนเนี่ยมีสามมีสี่ก็เพื่อน
มันก็มีเท่านั้นแหละเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติอะไรมันไม่มีในท้องแม่มีอะไรแล้วมาแล้วเกิดมาก็มาสัมผัสสัมพันธ์อันนั้นมีอันนั้นมีมีอันนั้นมีอันนี้เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดจะมีขึ้นมาตามเรื่องของมันบางทีไปเกิดในตระกูลพ่อแม่บ้างมีก็ลูกก็พอมีหน้ามีตาไว้ด้วยแต่จะไปดูถูกหยามเขานะผู้เขาไม่มีหน้าเขายังมีหัวใจเขายังมีนั่นหัวใจคนต่างคนต่างมีแล้วอย่าไปดูถูกกันตรงนั้นเป็นถูกที่มีคุณค่ามากสมบัติเงินทองไม่ได้มีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจซึ่งมีความรู้สึกต่อกันด้วยความสมัครสมานด้วยความเห็นอกเห็นใจกันด้วยความมาดูถูกเหยียดหยามกันนั่นแหละท่านเรียกว่าสมานตามนุษย์อยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กเพราะว่าจะเป็นคนมั่งมีดีจนอะไรอยู่ด้วยกันได้ทั้งนั้นมนุษย์เราแม้แต่เด็กกับพ่อแม่ดูสิอยู่ด้วยกันลูกมันหัวทองปั้นทำไมมันอยู่พร้อมกับพ่อแม่ได้ก็เพราะพ่อแม่รักลูกก็ถือไปดูตัวลูกก็รักพ่อแม่เพราะถือเป็นพ่อแม่ตัวเองนั่นมันนี่อยู่ด้วยกันได้พี่นายเถอะนี่ก็เหมือนกันเอาประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแหละโลกนี้ก็ร่มเย็นถ้าธรรมเหล่านี้ยังมีอยู่กราบใดแล้วจะเป็นเครื่องฝังโลกให้ลึกลงด้วยความสงบด้วยความเยือกเย็นด้วยความสงบสุขถ้ากันจำเอานะเอาแค่นี้แหละตอนนี้แล้วจะให้พรโดยโชคกันนะเรื่องให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสะเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธัมมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรที่นี่อะไรเนี่ยอะไรมาอีกล่ะเนี่ยไม่จำเดือนนั่นเนี่ยโอ้โหต้องหมื่นสองพันจะให้เรื่อยๆให้ทีละมากๆก็ได้นะและอีกโอ้โหมีอะไรมีอะไรมันดีด้วยกันนั่นทั้งกันมีนั่นมีนี่มีไปกว่านะหลายคนคัดคือไปกว่านามาร่วมกันมาก็มีไม่ใช่เงินก็อาจเป็นได้มันมีแต่เงินมันหมดทุกอย่างหนังสือที่หายไปละได้อ่านนะได้ยินไหมล่ะหนังสือที่ให้ไปไม่ใช่ไปเป็นตาเน่าแล้วโยนขึ้นบนทิ้งไม่ยอมลงนะหนังสือเอาให้ไปอ่านนะแล้วไม่เดี๋ยวโยนหนังสือขึ้นไปบนทิ้งแล้วให้ไปสวรรค์นิพพานแทนหน่อยเสริมว่างันมีนะคนนะเนี่ยจะขอไม่ยอมพลาดสิต้องไปเตือนเรื่อย